ไปที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์ที่รถของนายกเล็กที่จังหวัดตรังเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาพุ่งดิ่งจมน้ำตั้งแต่25ธันวาคมนะคะประมาณทุ่มกว่าก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานะคะทีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ท่าเรือบ้านปากปล่นนะคะที่จังหวัดตรังนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะตอนนี้เนี่ยที่ชัดๆแล้วเนี่ยก็คือผู้ติดตามของนายกแจ็คนะคะหรือว่านายอภิชิตวิโนไทยนายกเทศมนตรีนครตรังเนี่ยคือเสียชีวิตแล้วนะคะแต่ว่าอีกท่านนึงก็คือนายกแจ็คนี่แหละค่ะชาวบ้านยังหากันไม่เจอเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะชักลากรถยนต์ขึ้นจากน้ำเอารถขึ้นมาจากน้ำได้แล้วนะคะทีนี้มีนี่นะคะเห็นภาพจังหวัดที่รถมันดิ่งลงไปไหมคะนี่นะคะคือมันเป็นช่วงกลางคืนแล้วด้วยแหละคุณธีรวัฒน์แต่ภาพก็เห็นค่อนข้างจะชัดอยู่นะคะทางนักประดาน้ำเนี่ยลงไปหานายกแจ็คอีกรอบใช้เวลาประมาณ6 ชั่วโมงกว่าๆคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยังไม่พบแล้วก็ถอนกำลังไปเพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดนะฮะแล้วก็ต่อออกตามหากันอีกครั้งในเวลานี้นี่เป็นภาพตอนที่ทางกู้ภัยเนี่ยเขาพยายามดึงรถของนายกแจ็คเนี่ยขึ้นมาจากในน้ำให้ได้นะคะนี่นะคะคือวันนี้ก็มีข่าวนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็รวมกำลังกันเลยนะคะเพื่อตามหาตัวนายกแจ็คหรือว่านายอภิชิตวิโนไทยอีกรอบนึงค่ะเอาอวนเตรียมล้อมพื้นที่ไม่ให้หลุดออกสู่ทะเลมีรถพยาบาลฉุกเฉินมาพร้อมนะคะทางตำรวจเองก็กันพื้นที่เพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานได้อย่างสะดวกแต่ว่าจนถึงขณะนี้คุณผู้ชมคะยังไม่พบตัวนายกแจ็คแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยรวมถึงชาวบ้านยังคงเร่งระดมค้นหากันต่อไปจนถึงที่สุดส่วนศพของเจ้าหน้าที่ติดตามนายกแจ็คเนี่ยนะคะคือนายสุทธิเมธหรือว่าน้องต๋องปัญญาสิทธิกรนะคะเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปที่มอ.หัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่แท้จริงแล้วขณะเดียวกันวันนี้ที่บ้านของนายกแจ็คนายอภิชิตเนี่ยนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาท่ามกลางญาติพี่น้องเพื่อนฝูงข้าราชการประชาชนนะคะที่ยังคงคอยติดตามฟังข่าวสารของนายกแจ็คหรือว่านายอภิชิตอยู่นะคะซึ่งทุกคนก็มีความหวังค่ะคุณธีรวัฒน์ค่ะว่าขอให้พบตัวนายกแจ็คเร็วๆนี้ด้วยตอนนี้ก็เท่ากับว่าถ้าหายไปตอนทุ่มกว่าๆนี่ก็ล่วงไป16ชั่วโมงได้แล้วประมาณโดยประมาณนะคะเกือบจะวันนึงแล้วนะใช่ค่ะดูความเคลื่อนไหวของคดีฆ่าเซลล์สาวถ่วงน้ำนะครับที่วันนี้ทางพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองสระบุรีก็นำตัวนายสันติหรือว่าเสียหายจิงทองดีนะฮะรวมทั้งนายนิวัฒน์หรือว่าแจ็คเฉลิมวัฒน์ที่เป็นลูกน้องคนสนิทของเสียหายเนี่ยนะครับนำตัวไปส่งศาลจังหวัดสระบุรีเพื่อฝากขังคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าเข้าไปข่มขู่พยานเพราะว่าทางบ้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็ยังกลัวในเรื่องความปลอดภัยอยู่เพราะว่าทางเสียหายนี่ก็เป็นคนมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่พอสมควรนะฮะวันนี้ที่นำตัวไปส่งศาลจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็มีกำลังตำรวจคุ้มกันอย่างแน่นหนาเลยนะครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยพบหลักฐานว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการหายตัวไปและการฆาตกรรมนะฮะนางสาวกลิ่นเกสรนะครับหรือว่าเซลล์สาวที่ตกเป็นข่าวเนี่ยนะฮะแล้วก็นำรถกับศพไปถ่วงน้ำทิ้งคลองที่ชนรับประทานชัยนาทนะครับป่าสักนะครับที่ตำบลบ้านโป่งคลองหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งผู้ต้องหาในเบื้องต้นเนี่ยยังให้การปฏิเสธสำหรับคดีนี้เนี่ยวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาคือย้อนให้ฟังนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ที่จมอยู่ในคลองชลประทานดังกล่าวเนี่ยนะครับก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบในรถยนต์พบดินโคลนมีผ้าปูที่นอนที่ห่อโครงกระดูกแล้วก็มีซิลิโคนนะฮะมีเสื้อผ้ามีเอกสารต่างๆพร้อมกับบัตรที่ส่งไปพิสูจน์ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วพบว่าชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยเป็นของคุณกลิ่นเกสรนะครับก็ทำให้จากการสืบสวนเนี่ยทราบข้อเท็จจริงว่าทางนางสาวกลิ่นเกสรก่อนหน้านี้มีการคบหากับทางเสียหายแบบสามีภรรยาแล้วเกิดมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันหึงหวงกันครับหึงหวงกันใส่เสียหายก็ตามมาของ้อคืนดีแรกๆก็ไม่สำเร็จนะฮะจนตอนหลังเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอให้นางสาวกลิ่นเกสรก็กลับไปทำงานแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นทางครอบครัวก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะฮะก็มีทั้งกล้องวงจรปิดที่เป็นพยานมีทั้งพยานบุคคลที่นำมาสู่การจับกลุ่มและตำรวจมั่นใจว่ามีหลักฐานแน่นหนาพอที่จะเอาผิดคนร้ายได้นะจริงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยวิธีทำให้ตายทำยังไงกันแน่ก่อนที่จะไปทิ้งศพนะฮะใช่ค่ะ